โอเคได้ยินเสียงชัดเจนนะคะวันนี้ก็เป็น EP 12ละเราจะพูดถึงอะไรบ้างก็ขายภาพบนแคนวาเป็นส่วนตัวเราต้องบอกว่าวาดภาพได้แบบงูปะปามากนะคะงูปะปาแต่ว่ามันมีเทคนิคในการค้นหาสิ่งที่เราคาดว่าเราน่าจะทำได้ก่อนที่เราจะผลิตงานสักชิ้นเพื่อขายบนแคนวานะคะเพื่อขายบนแคนวาแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือตอนนี้แคนวาคอนทริบิวเตอร์เองเนี่ยเขายังปิดรับสมัครสำหรับคนไทยส่วนคอนวาแคนวาครีเอเตอร์เองก็ปิดรับเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือมาอธิบมาเล่าให้ฟังว่าเราทำงานอันนี้ยังไงบ้างรีเสิร์ชยังไงแล้วใช้ทูตัวไหนในการทำงานบ้างนะคะคือจริงๆส่วนตัวเนี่ยใช้ Canva ค่อนข้างเยอะอันนี้ให้ดูยอดจากเดือนเอพริลนี่คือลงงานไปประมาณน่าจะ12ชิ้นมั้งแต่คือเป็นงานที่แบบว่างูประปามากเลยนะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแล้วช่วงนั้นคือได้ iPad มาใหม่ๆก็แบบซื้อโปรแกรม Procreate น่าจะ299บาทค่ะถ้าจำไม่ผิดเป็นโปรแกรมที่คุ้มค่ามากใช้ได้บน iPad อย่างเดียวนะต้องไปเช็คดูนะคะว่ารุ่นไหนใช้ได้เสร็จแล้วก็มาช่วงเดือนเมษพฤษภาคมก็ มาทดลองช่วงนั้นโรงเรียนหลายอันค่ะหลายตัวเลยเขา export งานยังไง Canva รับงานแบบไหนไกด์ไลน์เป็นยังไงโดยงานที่ผ่านก็ทั้งหมด34ชิ้นนะคะเท่าที่สังเกตคือเดือนนี้เนี่ยงานที่ผ่านคือ2คอลเลกชันประมาณวันที่17พฤษภาแล้วก็เริ่มมีโหลดแรกๆเลยประมาณ27 26 27พฤษภานะคะประมาณนั้นก็ได้มา9โหลดจากคอลเลกชันเดียวหรือคอลเลกชันแรกที่เราทำซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing มากแล้วก็เนี่ยยอดเพิ่งออกมาปันนี้ก็คนพบว่ามันเกินความคาดหมายมากวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วตอนก่อนทำงานเริ่มต้นเนี่ยคิดอะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะเราย้อนกลับมาที่ Canva ก่อนนะคะ Canva คือโปรแกรมที่ถ้าใครไม่ทราบลิงก์ตัวนี้นะ Canva ถ้าใครไม่ทราบคือ Canva นี่เป็นคล้ายๆกับเป็นบริษัทของออสเตรเลียนะคะซึ่งช่วงหลังคนน่าจะใช้กันเยอะเพราะว่ามันดีไซน์งานหรือว่ามันทำพวกเทมเพลตอะไรนี้ได้ง่ายมากแล้วจริงๆเราไม่จำเป็นต้องขายงานบนแคนวาอย่างเดียวเราไปใช้เทมเพลตเขาเรียกว่า Save as Template เพื่อเอาไปขายบนที่อื่นก็ได้เช่น Etsy ก็ได้ Creative Fabrica ก็ได้ Creative Market ก็ได้นะคะเป็นลักษณะของ Canva Template นะคะอันนั้นอาจจะยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าวันนี้คือเราจะมาขายของในนี้ถามว่าเวลาเราขายของนี่ให้เราทำตัวเป็นผู้ใช้ก่อนเข้า Canva แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วคือจะเป็นฟรีก็ได้นะคะหมายถึงว่านี่อันนี้คือเป็นแบบเป็น Chrome extension ที่ไม่ใช่เป็นโปรไฟล์ Chrome ที่ไม่ได้ลงอะไรเลยนะนี่ให้เราเลือกสักอันหนึ่งเช่นสมมติเราจะทำเทมเพลตอะไรดีดีไซน์อะไรดี ช่วงนี้ที่สังเกตจะเห็นแบบเขาชอบทำโซเชียลมีเดียกันเยอะเนาะเราก็เลือกตัวนี้เอา Instagram ก็ได้Instagram ก็หลายแบบจะเป็นอะไรดีล่ะ for Instagram เท่าที่สังเกตมันจะมีงานอยู่2แบบถ้าของ Instagram นะ Story น่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆเนี่ยเห็นมีขายเยอะเลยค่ะเป็น element บน Canva แต่ว่ายังไม่ได้ทดลองทำนะคะงานที่ส่งทั้งหมดเป็นภาพทั้งหมด PNG แต่ว่าเป็นลักษณะของ300 DPIความละเอียดก็น่าจะ 5,000 คูณ 5,000 พิกเซลนะพื้นหลังโปร่งแสงนะคะพื้นหลังโปร่งแสงส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวมาลองดูเป็น Instagram Post นะ Instagram Post คราวนี้ก่อนที่เราจะมาขายงานสักชิ้นหรือว่ามาขายกราฟิกเนี่ยถ้าใครเป็นกราฟิกอยู่แล้วใช้โปรแกรมพวกโปรแกรมกราฟิกไม่ว่าจะเป็น Illustrator ก็ดี GIMP ก็ดีAffinity ใช่ไหมอีกอันนึงแล้วก็มีหลายตัวโป
โปรแกรมกราฟิกเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้อะไรบ้างเราใช้ OKS ค่ะอันหนึ่งแล้วก็บางทีอาจจะต้องมาจบงานไง Illustrator อีกทีนะในบางเคสหรือ Photoshop บางเคสแต่ Photoshop ก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ อ่ะย้อนกลับมาที่นี่เราอยากให้ดูอย่างเช่นสมมติเราจะขายอะไรดีอันนี้ทำตัวเป็นคนใช้เลยนะสมมติเราจะขายครีมอ่ะขายครีมลองหาเป็นอะไรเซลเทมเพลตลองดูนะหรือช้อปปิ้งเทมเพลตก็ได้โอเคช้อปปิ้งเทมเพลตเห็นอะไรไหมคือถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพบ้างเป็นลักษณะของภาพแล้วก็อย่างสมมติถ้าเราเจอสัญลักษณ์ที่เป็นแบบนี้ค่ะเอาขอขยายหน่อยสักเท่าไหร่175ถ้าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้คือโปรต้องจะโหลดได้ต้องเสียตังค์ซึ่งคนที่สมัครโปรเนี่ยส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นรายเดือนอย่างเราเองก็จ่ายเป็นรายปีค่ะปีละ1,800มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วโปรเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดพวกนี้ออกไปได้อ่ะเราลองคือถ้าเราเลือกแบบนี้เฉยอ๋อไม่ต้องใส่ in เอาแค่ continue another way ได้ไหมอ๋อถ้าลองแบบว่า continue อ๋อต้องเป็นฟรีเนาะอ่ะไม่เป็นไรตัวอย่างเป็นฟรีเฉยๆซึ่งสังเกตไหมขอ add page เพิ่มอีกนิดนึงให้ดูอย่างอันนี้ก็โปรเหมือนกันขอเป็นที่ไม่ใช่โปรตัวนี้ตัวอย่างตัวนี้ขอย้อนตัวนี้นิดนึงสังเกตอะไรไหมมันจะมีเป็นภาพอันนี้ก็คือน่าจะเป็นภาพที่แบบว่าเขาอัพโหลดขึ้นมานะคะแล้วก็เห็นพวกนี้ไหมเนี่ยเราเรียกพวกนี้ว่าอิเลเมนต์เนี่ยพวกนี้อิเลเมนต์หรืออย่างเบื้องหลังอันนี้ก็อิเลเมนต์นะคะให้ดูเนี่ยถ้าเราเลื่อนอิเลเมนต์อันนี้ก็คืออิเลเมนต์แบบหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เท็กของตัวมันอันนี้ก็อิเลเมนต์พวกนี้แหละที่เราเอามาทําขายหรืออย่างตัวไหนอันนี้ก็อิเลเมนต์เนี่ยนี่เป็นน่าจะเป็นวอเตอร์คัลเลอร์ไหมอาจจะใช่คราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะควรจะเริ่มยังไงควรจะเริ่มยังไงอันดับแรกเลยให้ดูmarket trend ก่อน market trend ของปีนั้นว่าเขานิยมอะไรบ้างโอเคนี่ขอย่อหน่อยถามว่าเราไปดูตัวไหนเราไปดูสองที่ค่ะ Shutterstock 2000ปีล่าสุดนะ2022 Creative 10แล้วก็ Adobe Creative 10ลิงก์เดี๋ยวลิงก์นี่มีอยู่แล้วในวิดีโอนะคะใต้วิดีโออีกอันหนึ่งที่ดูคือ Color Trend ถามว่าทำไมมันจะเป็นสีที่เขาใช้กันปีล่าสุดเราเรียก Color Trend แล้วเราก็มาดูตัวอย่างงานว่าอันไหนที่เราน่าจะพอทำได้บ้างอย่างส่วนตัวเองเราวาดรูปไม่เก่งบอกเลยวาดรูปไม่เก่งใช้โปรแกรม Illustrator ก็ยังไม่ค่อยเก่งค่ะพวกเครื่องมือแต่พอมาวาดบนโปรเคสนี้ค่อนข้างง่ายขึ้นหน่อยนะคะมันก็เหมือนเราวาดภาพนะแต่แบบใช้งานไม่ยากมากด้วยมันไม่ค่อยซับซ้อนคราวนี้แต่พวกนี้อาจจะต้องเรียนเพิ่มนะคะแล้วก็ค่อยๆดูไปว่าอย่างนี้เราดู Adobe เนาะงานอันไหนที่เราน่าจะพอทำได้อย่างตัวนี้เห็นอะไรไหม background ใช่ไหม background แบบนี้เราพอทำได้นะคะ background อันนึงแหละนี่เห็นอะไรไหมพวก object พวกนี้เราน่าจะพอทำได้นะแบบวาดแบบไม่ได้ยากมากพวกนี้น่าจะพอทำได้ในนี้ตัวไหนแต่ถ้าใครเป็นสายภาพถ่ายนี่เท่าที่สังเกตเลยคนใช้งานบน Canva คือต้องการเอาอะไรสักชิ้นมาประกอบชิ้นงานเราค่ะเพราะฉะนั้นงานที่ใช้งานดีคืองานที่พื้นหลังโปร่งแสงเท่าที่สังเกตนะคือเป็นอิเลเมนต์อะแยกออกเป็นอิเลเมนต์ได้นะคะแยกออกเป็นอิเลเมนต์ไม่ได้เป็นแบบว่าอย่างนี้อาจจะมีเป็นภาพบ้างแต่คืองานของเราเองก็เป็นอิเลเมนต์หมดเลยนะคะมีวอเตอร์คัลเลอร์ด้วยบางส่วนคือเป็นลักษณะงานที่
ภาพถ่ายคือถ้าใครมีภาพถ่ายอยู่แล้วอาจจะลองอัพโหลดเข้ามาก็ได้ถ้ามี account นะนะอย่างพวกนี้อาจจะลองดูก็ได้แต่ก่อนอัพโหลด recommend ให้ไดคัทเขาใช้คำว่าไดคัทเนาะตัดพื้นหลังออกให้หมดเอามาแต่ตัว object เพื่อที่คนใช้งานเนี่ยจะได้เอาไปใช้ต่อได้และอย่างตัวเนี้ยอันนี้ก็คือ text 3D text 3D นี่ต้องลองดูเพราะว่าเราเองก็ยังทำไม่ค่อยเยอะใน34ชิ้นมี text ไหมมี2-3ชิ้นนะคะแล้วก็ภาพแนวซอฟต์ป๊อปน่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแบบสีออกพาสเทลหรือเปล่าต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะคะพวก 3D การ์ตูนแบบนี้นะอย่างนี้ตัวไหนอย่างอันนี้อ๋ออันนี้มันเป็นคล้ายๆลายเย็บน่าจะพอได้อันนี้เป็นกระดาษไหนมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกนะไปดู Shutterstock ไหม Shutterstock ถ้าใครวาดการ์ตูนเก่งๆก็น่าสนใจนะอันนี้เหมาะสำหรับลายเสื้อบอกเลยลายเสื้อเนี่ยประมาณเนี้ยเอารูปมาใส่ใส่โค้ดสวยๆเอียงไปเอียงมาดีไซน์ดีๆนะคะลายเสื้อหรือปกหนังสือก็ได้ปกหนังสือบางทีก็มีคอนเซ็ปต์พวกนี้เหมือนกันนี่อย่างตัวเนี้ยเป็นแบบอ็อบเจกต์อันนี้น่าจะพอวาดได้ไม่ยากมากเป็นชิ้นๆแต่คือเวลาส่งนี่แยกเป็นชิ้นนะแยกเป็นชิ้นจะดีถ้าจะขายเป็นอิเลเมนต์เพื่อให้เขาไปใช้งานแยกเป็นชิ้นไหนมีตัวไหนอีกโอเคอันนี้ไปหาไอเดียต่อนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากให้ดูคือ color trend เขาใช้สีอะไรคือแบบไม่ใช่ว่าจะส่งอะไรก็ส่งได้เราควรดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์เราควรจะหาไอเดียก่อนว่าเราควรใช้สีไหนประมาณไหนอย่างอันเนี้ย coral เนี่ย coming coral อะไรอะ violet ใช่ไหมสีม่วงพวกนี้ก็ไปเทียบสีเอานะคะว่าจะทำออกมาเป็นงานแนวไหนนี่อย่างอะไร pastel guardian นี่เมื่อก่อนทำไม่เป็นเหมือนกันนะแต่พอทำไปสักพักก็ไม่ได้ยากมากใช้ปูเคเหมือนเดิมค่ะนี่ทำ guardian ออกมาอันนี้ก็แนวเขาเรียกอะไร natural เป็น object เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะพอไหวนะอันนี้ถ้าใครวาดการ์ตูนได้นะคะจริงๆมันมีงานหลายแบบแต่ว่าอันนี้ให้ดูตัวอย่าง color trend เขาใช้สีแนวไหนเวลาทำก็คือพยายามทำเป็นเซตส่วนตัวลองส่งเป็นชิ้นๆแล้วเขาไม่ตรวจเลยเป็นเดือนแล้วยังไม่ตรวจแต่ว่าพอส่งเป็นเซตถามว่าเซตนี่ส่งตั้งแต่กี่ชิ้นขึ้นไป8ชิ้นแต่แนะนำให้ส่งประมาณ8-10ชิ้นค่ะคือถ้าผ่านเนี่ยวันถัดไปผ่านเลยอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะแต่มีแค่2เซตโดนตีตกไปซะ3เซตอันไหนที่งานแนวซ้ำๆอย่างช่วงแรกส่งแมนดารานี่ตีตกไปตั้งแต่อันแรกโอ้ไม่ผ่านแต่คือไหนๆวาดมาแล้วก็เอาไปขายที่อื่นแทนนะคะก็อันนี้ก็น่าสักประมาณสัก8-10ชิ้นจะดีส่งเป็นเซตนะคะส่งเป็นเซตแล้วกลับมาที่นี่ใหม่สมมุติเราจะดูว่าเราจะขายอิเลเมนต์อะไรเช่นบางคนเมื่อกี้ให้ดูมันมีอะไรนะซอฟป๊อปใช่ไหมถ้าใครเขียนได้ซอฟป๊อปซอฟขอดูตัวนี้หน่อยขอดูตัวนี้นิดหนึ่งเวเอาคอลเลคชันเนี่ยอันนี้น่าจะเขียนพอจะวาดได้เวเอาอ๋อคาวบอยใช่ไหมประมาณคาวบอยเวเอาเวสขอเสิร์ชตัวนี้หน่อยเสิร์ชอิเลเมนต์คือเวลาขายนี่ก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งของอิเลเมนต์นะคะอ่ะเราลองดูเวเอาเวสนี่ไงเห็นอะไรไหมบางทีก็เป็นภาพประมาณเนี้ยคือจริงๆบางอันก็ไม่ได้วาดยากนะแต่ว่ามันจะผ่านไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้างานมันซ้ำๆมันก็จะไม่ผ่านอย่างอันเนี้ยแอโร่พวกนี้ก็วาดไม่ยากอันนี้น่าจะเป็นเจ้าเดียวกันด้วยซ้ำคือถ้าเราเห็นงานของใครสักคนแล้วเราอยากรู้ว่า
เขาใช้คีย์เวิร์ดยังไงเนี่ยให้เราคลิกดูตรงนี้มันจะเห็นจุดสามอันเห็นไหมคะคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชื่อเลย left arrow icon มีคีย์เวิร์ดประมาณไหนเนี่ยคีย์เวิร์ดก็มีประมาณนี้ถามอยากจะดูงานตัวนี้ก็คลิกตรงนี้เลยมันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปดูได้ว่าเขาเขียนอะไรมั่งอย่างคนนี้เป็นอะไร gravity icon ใช่ไหมเขามีประมาณ1642 element เป็นงานที่วาดไม่ยากทั้งนั้นเลยเนี่ยน่าจะเป็นไอคอนมาก่อนแต่ว่าแยกเป็นชิ้นแต่ถ้าไปขายที่อื่นคือจริงๆที่อื่นเราก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะคะแต่ว่าถ้าไปขายที่อื่นมันน่าจะเป็นเซตไหมไอคอนเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ png ไฟล์ด้วยอ๋อหลักๆควรจะเป็นภาพแบบเพื่อหลังโปร่งแสงนะให้ดูอันนี้ดีเนี่ยอย่างเนี้ยสามารถเอามาประกอบรูปได้นี่ตัวอย่าง layout west มีอะไรมีไอคอนถูกไหมมีคำว่า layout มีหมวดภาพก็มีนะคะภาพก็มีหรือจริงๆอาจจะไปหาพวกคำศัพท์ที่มันใกล้เคียงเนี่ยแล้วก็ลองวาดออกมานะคะลองวาดออกมาหรือถ้าแบบเราอยากรู้ว่าเขาส่งเป็นคอลเลกชันเนี่ยมันงานประมาณไหนก็ให้ดูตัวอย่างเอา arrow มาเกี่ยวไหมแล้วถ้าเราเลือกตรงนี้ใช่ไหมเขาจะเนี่ยมีคำว่าอันเนี้ย see more lighted หรือจริงๆก็ถ้า see more lighted ก็น่าจะเป็นงานของคนนี้เลย Gravity Icon ก็คือ contributor คนนี้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าเขาส่งอะไรมาบ้างมันน่าจะเป็น arrow คือน่าจะส่งเป็นเซต arrow ทั้งเซตกี่ชิ้นเข้าไปนะน่าจะ20เนี่ยค่ะก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ส่งแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้หรือเปล่าต้องลองดูคือถ้าสมมติว่าวาดแล้วไม่ผ่านแนะนำให้แพ็คเป็นเซตแล้วส่งเป็นน่าจะ EPS ไหมคะบนเว็บอื่นเช่น Shutterstock Contributor Adobe Contributor พวกนี้มันเขาไม่ได้ปิดคือไม่ได้ปิดรับสมัครนะยังสามารถรับสมัครได้หรือช่วงก่อนหน้านี้น่าจะประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาเห็นเน้นไอ้นี่กันอะไร watercolor ใช่ไหมอ่ะลองดูสักหน่อยถามว่ามีอะไรบ้างอะ watercolor ก็อย่างเช่น flower background blue watercolor อ่ะลอง flower สิเนี่ยเห็นไหมแบบก็จะมีพวกดอกไม้อะไรพวกนี้ค่ะก็เราก็ยังวาดไม่ค่อยสวยมากนะคะพอมีบ้างแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยงานพวกนี้เห็นในฟรีพิกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ฟรีพิกนี่เขาจะจัดเป็นช่อๆเป็นแบบไหนมักจะเจอเป็นเขาเรียกลาวเฟรมใช่ไหมวอเตอร์คัลเลอร์เฟรมเดี๋ยวลองดูก็ได้เซิร์ชในนี้วอเตอร์คัลเลอร์watercolor เฉยๆอันนี้เราน่าจะสู้เขาไม่ไหวมันเป็น niche ใหญ่ไปหน่อยเราอาจจะต้องอย่างเช่นอะไร watercolor background นี้น่าจะพอไหวเนี่ยประมาณเนี้ยแต่มันเวลาทำก็จะต่างออกไปถ้าใน Canva จะไม่ค่อยเป็น background เป็นแบบใหญ่ๆมันมักจะเป็นเปิดแบบนี้ก็ได้watercolor background เนาะเนี่ยมันจะมาเป็นก้อนๆแบบเนี้ยหรือแบบแต่เป็นแผ่นก็มีเหมือนกันแบบบางคนอยากได้เป็นภาพใหญ่เนี่ยแบบนี้วางปุ๊บนี่ก็สวยดีลักษณะนั้นนะคะเป็นแบบนี้ก็มีนะคะนี่ตัวอย่างแต่ถ้าคือถ้าใครวาดมาแล้วอัพโหลดแล้วไม่ผ่านให้แพ็คเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยเป็นเซตแบบเนี้ยเอามาขายในนี้ในฟีพิกหรือว่าใน Shutterstock หรือในทุกๆอันนะคะที่เขารับงานกับฟิกน่าจะได้หมดหรืออย่างอะไร watercolor frame เนาะ frame เนี่ยประมาณเนี้ย flower frame ทั้งที่เห็นบ่อยๆถามว่าเขาใช้ก็อะไรน่าจะพวก
บัตรเชิญแต่งงานนะคะเขาเรียก wedding invitation จะเจอพวกนี้บ่อยหรือแบบปกหนังสือบางอันชอบเอาดอกไม้ไปประกอบเราเองก็ทำเหมือนกันนะเวลาทำปกหนังสือ KDP เนื้ออะไรไม่ออกก็เอาดอกไม้ไปใส่แล้วก็เอาเทคสวยๆนะคะเทคสวยๆแต่บางทีแคนวามันยังมีข้อจำกัดเรื่องของเทคแบบพวกเทคเอฟเฟกต์อะไรแบบนี้ยังไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้มันสวยๆจริงๆนี้อาจจะต้องใช้โปรแกรมอื่นทำอย่าง Illustrator หรือโปรแกรมกราฟิก Affinity Designer อะไรแบบนี้ค่ะหรือ Procreate นี่กำลังเรียนช่วงนี้กำลังเรียน Lettering ค่ะยังไม่ค่อยคล่องแต่ว่าน่าจะพอไหวกำลังดีไซน์อยู่ทดลองดีไซน์ดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะแต่ความเห็นส่วนตัวคือส่งอันเป็นเซต PNG บางคนก็บอก 2,000 คูณ 2,000 พิกเซลแต่เราแนะนำใหญ่ไว้ก่อนถามว่าทำไมเอาไปส่งที่อื่นได้นะคะเอาไปส่งที่อื่นได้ก็เอาสักเท่าไหร่ดี3,000 3,000 ถึง 5,000 แล้วกันดีไซน์เป็นสแควร์ก็ดีนะอันนี้ส่วนตัวนะคะแต่แบบใครจะอย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่ก็ประมาณ3,000คูณ3,000หรือ5,000คูณ5,000พิกเซลเนี่ยประมาณเนี้ยหรือถ้าแบบถ้าใครใช้ Procreate ก็ Export เป็น PNG ค่ะแล้วค่อยมาTest ก็เลย Test เนาะแปลงเป็น SVG EPS ในโปรแกรมอื่นในโปรแกรม Illust ก็ได้ในโปรแกรมอื่นก็ได้คือ Procreate ก็ยังไม่ได้ใช้ทุกฟีเจอร์เลยก็ตัวอย่างนะคะตัวอย่างช่วงนี้ก็ทดลองทำงานที่เราพอวาดได้ดอกไม้ก็ฝึกวาดอยู่ค่ะยังไม่ค่อยสวยต้องค่อยๆฝึกแต่อย่างอันนี้น่าจะพอไหววาดน่าจะไม่ยากมากนะวาดน่าจะไม่ยากมากก็น่าจะพอได้ไอเดียนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาลิงก์ให้ก่อนลิงก์ของสมัครใช่ไหมถ้าเกิดมันเปิดรับสมัครนะก็เป็นตัวนี้นะ Canva Contributor นี่ Become a Canva Contributor แต่มันปิดรับอยู่นะตอนนี้ปิดรับคนไทยจริงๆมันมีหลายโปรแกรมค่ะ Canva Contributor โปรแกรมCanva Creator นี่คือไปดีไซน์พวกเทมเพลตซึ่งเรายังสมัครไม่ผ่านนะคะยังสมัครไม่ผ่านเดี๋ยวลองว่ากันอีกที Education นี่สำหรับครูเท่าที่เจอนะ Teacher อันนี้ก็ Canva Contributor โปรแกรมเนี่ยต้องไปลองดูนะรอมันเปิดรับก็ได้หรือแบบไปสมัครอันอื่นก่อนแล้วก็ทำงานทิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยสะสมเป็นพอร์ตเราแล้วก็อัพโหลดขึ้นสโตกก็ได้นะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกัน EP หน้าค่ะสำหรับขายอะไรดีเรา EP 12ขอบคุณค่ะ